เจริญสุขสาธุชนที่รับชมรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ SBB TV หรือรับฟังทางวิทยุสังฆทานธรรมคลื่น FM 89.25 MHz และสถานีเครือข่ายทั่วประเทศรายการธรรมะสว่างใจดำริโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญสานต่อโดยพระครูปรัตภัยรินทร์สิริวัฒโนท่านเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันสำหรับในวันนี้ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อสามารถสมาธิโกครูบาอาจารย์วัดสังฆทานมาเป็นองค์ตอบปัญหาธรรมะให้กับญาติโยมสาธุชนทุกท่านส่วนอาตมาภาพพระธานีฉันทธรรมโมดำเนินรายการรายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 16:00 น.ถึง 18:00 น.สาธุชนท่านใดที่มีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรือต้องการจะสอบถามปัญหาธรรมะก็สามารถโทรฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่หมายเลข024961164 024961164หรือฝากคำถามผ่าน Facebook Page วัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญกราบนิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมสาธุชนในช่วงแรกครับอาโถเจริญสุขญาติโยม วันนี้เราก็มาพบกันด้วยรายการตอบปัญหาธรรมก็ดีญาติโยมอยู่ทางบ้านได้รับชมรับฟังก็สบายใจมีครูบาอาจารย์มาตอบหลายอย่างหลายรสนี่นะรสพระธรรมไม่เหมือนอย่างกับรสทั้งหลายใช่ไหมรสแกงรสนูนรสนี่รสธรรมะไปถึงอมตะได้นี่รสเลิศประเสริฐก็คือรสธรรมะเนี่ยใช่ไหมที่กี่พันปีก็ไม่จืดจางรสธรรมะถ้าใครเข้าถึงธรรมะแล้วชื่นอกชื่นใจดีอกดีใจนี่เพราะฉะนั้นเมื่อลุงพ่อสนองจากไปแล้วครูบาอาจารย์จากไปแต่ก็มีพระครูไพลินใช่ไหมสานต่อกันไว้อะไรต่ออะไรที่เป็นผู้นำกันไว้ก็ดีนี่เชื่อมไว้เชื่อมศรัทธากันไว้ก็ทำให้เรามีความสุขใจมีความสบายใจทีนี้ถ้าไปเอาแต่ทางโลกอย่างเดียวมุ่งแต่ทางโลกอย่างเดียวก็ไม่ชนะกันทักทีนั่นน่ะเนี่ยสู้ทางธรรมไม่ได้ศีลสมาธิปัญญาเนี่ยไปถึงพระนิพพานเนี่ยสมาธิเป็นพื้นฐานมั่นคงจิตใจถ้าเราได้สมาธิมั่นคงแล้ววันหลังสงบเข้าปัญญามันเกิดขึ้นมาก็นี่แหละมันก็เข้าถึงประตูพระนิพพานเนี่ยทางโลกเนี่ยเห็นไหมวิจัยกันไปเถอะไปตรงนอกโลกก็ยังไม่สิ้นสุดบางทีมันก็ระเบิดเอาใช่ไหมมันไม่ไปกับมนุษย์นั่นน่ะมันขัดข้องได้แต่ภูมิปัญญาพันนิพพานนี่ถ้าไปได้มันไปถึงพันนิพพานเลยนั่นน่ะเห็นไหมเพราะฉะนั้นอย่าไปดูถูกคนโบราณดูถูกคนแก่คนเฒ่าพ่อแม่เห็นไหมทีนี้ไม่เอาศีลธรรมทีนี้ก็เล่นแต่เกมไม่อยากสนทนากับใคร
แม่เรียกให้กินข้าวก็ยังไม่อยากไปกินแม่ต้องตักก็ไปให้นะทำไปทำมาจิตมันหลอนมันเป็นตัวตนมันมีเสียงกระซิบว่าคนจะมาฆ่ามั่งอะไรมั่งเนี่ยเห็นไหมมันเป็นตัวเป็นตนได้เพราะฉะนั้นน่ะเห็นไหมไปมุ่งแต่เกมอย่างเดียวทีนี้จริงแบบลุงพ่อว่าพามุ่งแต่เกมมุ่งแต่เกมแล้วก็เสียสมาธิหมดเบอร์หมดบางคนก็มันไม่ต้องกินข้าวกินปลามันก็เพลิดเพลินอยู่งั้นน่ะบางคนนี่นะมากับแม่อยู่ดีๆพ่อพาก็หลบกลัวเขาจะยิงหรือไงเด็กๆนะหลบเข้าใต้โต๊ะนั่นน่ะมันเป็นตัวตนไอ้จิตมันฝังจิตฝังใจกับเกมไงเกมสู้กันเกมยิงกันหลบใหญ่เลยนั่นน่ะมันมีแล้วมันมีแล้วลุงพ่อถึงจะว่าการไปเล่นต้องกับเด็กๆอายุพอ17-18โอ้มันแทงแม่มันนะ3-4แผลตายเปล่าไม่ตายมั้งแล้วมันก็แทงตัวมันเองอีกนั่นแหละจิตมันหลอกเลยเนี่ยเห็นไหมมันเป็นตัวเป็นตนเป็นโลกเป็นร่างขึ้นมาแทงตัวเองด้วยนั่นเนี่ยเห็นมากมีขอโอกาสหลวงพ่อครับมีคำถามจากโยมแววนะครับคุณโยมแววสอบถามว่าคุณโยมดูแลพ่อแม่อย่างดีนะเสียชีวิตแล้วจะขึ้นสวรรค์ไหมเจ้าคะก็พ่อแม่มารู้จักให้ทานรู้จักรักษาศีลรู้จักภาวนาก็ยิ่งดีใหญ่นั่นน่ะไม่ต้องกลัวว่าไม่ถือไม่ได้เพราะว่านำร่องไว้ดีแล้วทำปัจจัยไว้ดีแล้วมันต้องไปคงทางทุกคนนั่นน่ะทีนี้ที่ว่าไม่ไปคงทางก็เพราะว่ามันทำดำขาวๆทำบาปมั่งทำบุญมั่งนั่นน่ะมีอะไรก็ทำหมดนั่นน่ะทีนี้พุทธเจ้าว่าเมื่อแก่เจ้าแล้วนะก็ยังได้รักษาศีลได้ให้ทานได้ฟังธรรมอยู่เป็นเนืองนิดเนี่ยรถพระธรรมก็มาจ่ออยู่ทุกวันมันก็เลยปีติเกิดนั่นน่ะเห็นไหมโสมนัสสาสหกตังเนี่ยเนี่ยเห็นไหมรูปังลัมมนังวานะเห็นไหมตัตตาลัมมนังวาทัสสาลัมมนังวาโพธปาลัมมนังวาเนี่ยรูปเสียงกลิ่นรสเนี่ยคนตัวท้ายมันก็ไปกับเราไม่ได้แต่ไปได้แต่ตัวรู้ไงนั่นน่ะเห็นไหมเพราะพ่อแม่มีศีลมีธรรมลูกก็ใจดีไม่คำน้อยคำใหญ่ก็ไม่ติเตียนพ่อแม่จะหลงลืมไปมั่งผิดพลาดก็ไม่ว่าพ่อแม่ให้เสียใจนี่แหละไปดีทุกคนใช่ไหมเพราะฉะนั้นคนเนี่ยเห็นไหมสร้างได้หมดตั้งทางโลกนี่นะจะตึกเป็นกิโลก็สร้างได้แต่ไม่ได้สร้างศีลไม่ได้สร้างภาวนาไม่ได้สร้างทานมันก็อยู่กับโลกเท่านั้นเองใช่ไหมถ้าเราเป็นชาวพุทธเนี่ยเราสร้างหมดใช่ไหมสร้างศาลาสร้างกุฏิสร้างห้องน้ำทำหมดโรงพยาบาลมั่งมีเล็กมีน้อยก็ช่วยกันเนี่ยเมื่อไปทางดีกันทั้งนั้นทีนี้มัวแต่ตั้งเห็นไหม
โรงแรมใหญ่ถ้าเจ้าของไม่ใจไม่บุญเลยไม่เป็นธรรมมาทิฏฐิเลยก็ได้แต่โรงแรมอากาศเท่านั้นเองใช่ไหมพอร้อยปี200 300ปีก็ล่วงมาหมดใช่ไหมไม่มีคนอยู่แล้วโรงแรมก็ล้างแต่ถ้าสร้างบุญนั่นแหละไปถึงตะวันนิพพานบุญนำพาบุญนำพาให้เกิดศรัทธาเกิดศรัทธาแล้วก็เกิดปัญญาทำสมาธิก็นี่แหละเป็นบุญต่อไปอีกไปจนถึงพระนิพพานใช่ไหมถ้าเราไม่ทำอย่างนี้เราก็บุญอันนี้มันก็เวียนว่ายตายเกิดมาเป็นคนรวยคนจนอยู่นี่ใช่ไหมถ้าเราทำสมาธิทำวิปัสสนาเกิดทำฌานเกิดมันก็ดีพร้อมเลยนั่นแหละเห็นไหมไม่ต้องสงสัยเลยนั่นแหละมนุษย์สงสัยก็เพราะว่ามนุษย์ไม่ได้ทำมนุษย์เอาแต่วิทยาศาสตร์อย่างเดียวก็เลยเถียงกันนั่นแหละเห็นไหมโลกมันคู่กันโลกนี้มาคู่กันโลกที่ว่าโลกแห่งบ้านเมืองโลกแห่งภายนอกแกมาสร้างกันจนสวยจนงามแต่ไม่ได้สร้างใจใช่ไหมไม่ได้สร้างจิตสร้างใจก็เห็นไหมถ้าไม่ได้สร้างจิตสร้างใจแต่ยังทำบุญทำทานไว้ก็มาเกิดเป็นคนรวยได้เหมือนกันพอหมดบาปแล้วก็มาเกิดอีกเนี่ยผลบุญก็เกิดแต่ผลที่จะไปนอกโลกเนี่ยไม่มาย่องคล้องเกี่ยวกับโลกก็คือโลกพันนิพพานนี่เองนั่นนะแต่ต้องมาสร้างบารมีเมืองมนุษย์ใช่ไหมทีนี้เจ้าของโรงแรมก็ดีพอโควิดมาเข้าไม่มีใครมาสัก2ปี3ปีแย่เลยขาดทุนล้มละลายคนงานก็จ้างไม่ได้โอ้ปวดหัวตายเลยถ้าเกิดมันวิกฤตไปสัก 2-3 ปีนะแย่เลยนะมันไม่มั่นคงนั่นแหละที่มั่นคงได้ก็เพราะว่าเอาศาสตร์พระราชาไปใช้ด้วยนั่นแหละเห็นไหมไม่คดไม่โกงกันไม่ตีกันไม่เบียดเบียนกันนะมีข้าวกินด้วยใช่ไหมปลูกต้นไม้เล็กต้นไม้ใหญ่ไว้ผสมกสานกันนี่ก็เลยเอาตัวรอดกันไปถ้าเห็นมาเหมือนเนี่ยคนบางคนเห็นว่าทำสวนอย่างเดียวก็ไม่ได้เกิดมันอากาศมันแปรปรวนมันไม่ออกแกมาทีนี้ไอ้ต้นไม้ใหญ่มีด้วยทีนี้ก็ไม่ได้ไม้นี้ไม้นู้นก็ได้แบบนั้นนะทีนี้เห็นไหมเราเกิดมาไม่รู้กี่พันปีแล้วเกิดมานานกับพุทธเจ้าอีกเห็นไหมพุทธเจ้าจากไปนานแล้วเราก็ยังไม่รู้เลยว่ามันจะไปทางไหนเนี่ยมันจริงหรือเปล่าบางคนคิดว่าพุทธเจ้าจริงหรือเปล่าอะไรต่ออะไรนั่นน่ะก็เพราะว่ามันเรียนแต่วิชาข้างนอกมันไม่ได้เรียนวิชาข้างในนั่นน่ะต้องเรียนให้หมดมันจะได้ไม่ค้านกันใช่ไหมไม่ค้านธรรมไม่ค้านโลกนั่นน่ะเห็นไหมทีนี้มีอะไรอีกนะไม่มีครับหลวงพ่อครับใช่
เมื่อกี้นี่เขาว่าไงนะก็คือว่าคุณโยมบอกว่าดูแลพ่อแม่เป็นอย่างดีนะครับเสียชีวิตแล้วจะขึ้นสวรรค์ดีๆพ่อแม่เนี่ยครับลูกจะทำไว้ดีแล้วไม่จำจกจำใจนั่นแหละตายด้วยความสงบไม่ใช่ตายไปโรงพยาบาลปั๊มหัวใจกันอยู่นั่นบางทีเห็นมาจนขาดใจไม่ดีแบบนี้ถ้าพ่อแม่ไม่เคยภาวนานั่นแหละบางคนบอกว่าฟื้นขึ้นมาได้โอ้โหถ้าตอนนั้นเราไปก็ไปนรกแน่เลยมันเจ็บเหลือเกินมันเจ็บหน้าอกไปหมดคนแก่เนาะนั่นน่ะถ้าเรานี่แหละไม่ต้องสงสัยมันของเบานั่นน่ะของเบาของสบายของที่ไม่เจ็บไม่ปวดออกไปแล้วเนี่ยเราทำพื้นฐานไว้ดีแล้วมันไปคงทางสินั่นน่ะเนาะมีเรียนถามหลวงพ่อครับมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติธรรมนะครับคือสำหรับช่วงนี้เป็นช่วงที่ประชาชนของเราก็ตามที่มีเหตุการณ์นะครับอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติหรือผู้ที่จะต้องกักตัวเองนะฮะเกี่ยวกับเรื่องการป่วยเจ็บก็ขอกราบเรียนหลวงพ่อให้แนะนำเรื่องการปฏิบัติธรรมในขั้นต้นของผู้ที่ยังไม่เคยปฏิบัติมาก่อนครับหลวงพ่อครับในช่วงนี้ก็นี่แหละไหว้พระสวดมนต์เรามีภาวนาเราก็ภาวนาสัก15นาที20นาทีก็เป็นบุญของเราเดินจงกรมก็ได้ทีนี้ถ้าเรามีนั่นจะมามีโทรศัพท์บางทีก็กดดูได้เดินจงกรมยังไงอิริยาบถช้าก็มีเร็วก็มีนั่นน่ะจะเดินไปเดินมาซ้ายพุทธขวาโทเนี่ยพุทธโทซ้ายย่างหนอขวาย่างหนอก็ได้เนี่ยแต่เราคำไม่เป็นนะทีแรกฟังพระทุกวันแต่ไม่เคยเดินพอจะไปเดินไม่ถูกเหมือนกันเนาะนั่นน่ะต้องดูเหมือนกันดูทุกบางคนดูทั้งโทรศัพท์แต่ไม่เคยทำไม่เคยยืนไม่เคยเดินไม่เคยกินช้าทำอะไรช้าช้าอยู่บ้านฮับฝึกเอานั่นแหละมันจะเห็นแขนเรายกช้าช้ามันจะรู้สึกถ้ายกเร็วไปเร็วมันเหมือนว่ามันเคยเลยทีนี้เดินก็ไม่รู้กลับซ้ายแฝงฝาอะไรมันไม่รู้มันไปตามของที่มันจะคิดเนี่ยทีนี้พออยู่ว่างๆทำช้าช้าเดินก็ช้าช้ายกแขนก็ช้าช้าคู่มาก็ช้าช้าห้าปากก็งาอาปากอมจ้อนขึ้นมาก็อย่าเพิ่งเคี้ยวก็ได้ให้จ้อนมาวางก่อนวางไปที่จานก่อนแล้วค่อยมาเคี้ยวช้าๆทำอย่างเงี้ยเป็นชั่วโมงก็ได้บางทีบางคนก็ได้สมาธิยามกินก็ได้ใช่ไหมนะเดินก็ได้ยืนก็ได้บางคนเนี่ยบางคนก็นั่งได้แก่สองสามชั่วโมงก็ทำได้นั่นแหละแต่ไม่มันทำยากมันเหมือนว่ามาไม่ถ้าใครมีบุญเกิดทำได้สงบแล้ววันหลังมันไม่เกิดสงบมันจะทำอย่างนั้นอีกมันก็ไม่ยอมเข้าก็ไม่ต้องไปคิดอะไรมันยังไม่มาก็ปล่อยมันท
ราก็ทำทุกวันทุกวันให้มันเป็นญาติกันไว้มันเที่ยงอารมณ์ไงนะทีนี้พอปุ๊บปั๊บก็อะไรขึ้นมามันเหมือนว่าเราจะสมมุติว่าเราจะตายมันปุ๊บปั๊บความพร้อมที่เราทำเอาไว้มันก็เตรียมตัวทั่วพร้อมรู้ตัวไว้นั่นน่ะใช่ไหมมันก็ไม่เสียใจนั่นน่ะมันปีติตายด้วยซ้ำบางคนเนี่ยมันไม่ร้องไห้มันไม่กลัวมันเข้าสมาธิได้ตายมันก็ไปดีนั่นน่ะคนไม่เคยทำเอาไว้มันเกิดตกใจขึ้นมาอะไรขึ้นมายิงกันก็ดีแทงกันก็ดีนั่นแหละเห็นมาตกใจกลัวนั่นแหละมีแต่กลัวอย่างเดียวเห็นไหมคนตัวท้ายไปไม่ดีนั่นถ้าฝึกใจไว้เนี่ยเดินจงกรมหัดเดินหัดยืนกินนอนนั่งยืนนอนนอนก็รู้ตัวท่านบอกว่าถ้าเราหลับไปในท่าใดเราตื่นมาอยู่ในท่านั้นสมาธิเราดีนะหลวงปู่ท่านว่าอย่างนั้นนะนั่นเห็นไหมเพราะฉะนั้นฝึกอะไรเราก็ฝึกได้หมดแต่เรายังไม่ได้ฝึกใจไงฝึกใจเข้ามาข้างในเห็นไหมจะบอกว่าเราเรียนจบแล้วก็ไม่ได้เราเรียนไปจนปริญญาเท่าไหร่มันก็ยังไม่ได้ปริญญาใจนี่มันต้องมาฝึกอีกฝึกเข้ามาข้างในคู่กับทางโลกคู่กับเราหายใจนั่นเองหายใจก็รู้หายใจเข้าออกรู้ตัวทั่วพร้อมบางทีก็บอกว่าเฝ้าอยู่เฝ้าอยู่ปลายจมูกเนี่ยไม่ต้องไปตามรู้ก็ได้นะเราอยู่เราหายใจอยู่กับลมไงจิตเราอยู่กับลมไม่งั้นมันก็ไปอยู่ข้างนอกหมดนั่นน่ะเรายังทำไม่เสร็จอะไรการบ้านก็ยังไม่เสร็จธุระเยอะเพื่อนเยอะนะบางคนเนี่ยมันหาเรื่องไปข้างนอกหมดแต่สมาธินี่มันก็ไม่ชวนเราด้วยนะเราต้องชวนสมาธิให้เข้าให้เที่ยงให้ได้ให้สงบให้เป็นนั่นน่ะจึงจะเย็นได้ใช่ไหมนั่นน่ะทำได้หมดอะเท่าแก่เห็นไหมเท่าแก่บอกว่าขาดทุนหมดแล้วขาดทุนอะไรอะพรรณนายังไม่จบนั่นน่ะเท่าแกบอกว่าโอ้ยปีนี้มันขาดทุนหมดมันไม่ได้กำไรเท่าเก่าอยากจะโดดน้ำตายโอ้เท่าแกตอนที่มาเนี่ยเกิดมาเนี่ยไม่มีอะไรมาเลยเดี๋ยวนี้เท่าแกมีลูกมีหลานทำไมเยอะแยะโรงงานก็มีอะไรต่ออะไรนั่นน่ะเราต้องคิดอย่างนั้นทีนี้ก็มามันไม่ได้เท่าเก่าตายดีกว่าอะไรอย่างนั้นนะพอวิกฤตขึ้นมานี่น้ำท่วมขึ้นมาเราจะเอาอะไรไปได้เราเอาบุญไปคนสุดท้ายจะมาช่วยตัวเองไม่ได้แล้วยกไปไม่ได้แล้วมันท่วมน้ำท่วมมากนะทีนี้ก็เอาพุทโธไปเอาบุญไปอย่างเดียวเองนั่นนะคนตัวตายตายก็เอาบุญไปอย่างเดียวไรนาสาโธก็ไม่แบกไปใช่ไหมลูกหลานก็ไปต่างคนต่างไปนั่นแหละค่อยๆทำไปไหว้พระสวดมนต์เนี่ยวางรายการธรรมะเนี่ยเปิดเผ
เปิดไว้ทั้งวันก็ได้แต่เปิดเบาๆนั่นแหละก็มีความสุขไปฟังที่ข้างนอกเห็นมาฟังมากก็ไม่ได้ครับผมขอโอกาสครับมีคำถามจากคุณโยมมวลนะครับจากจังหวัดบุรีรัมย์ครับก็แจ้งมาว่ารับชมจากทีวีชัดเจนดีครับหลวงพ่อสอบถามว่าศีล8มีอะไรบ้างเจ้าคะและโยมจะถือศีล8พร้อมกับปฏิบัติธรรมสวดมนต์ไหว้พระอยู่กับบ้านได้ไหมได้คะเนื่องจากจะต้องเลี้ยงผู้สูงอายุอยู่กับบ้านนะครับได้ได้ศีล8มีอะไรบ้างครับสอบถามนี่แหละถ้าเราไอ้เนี่ยศีล5ก็ได้ศีล5ก็ไปนิพพานถ้าศีล8เนี่ยเราไปจับนู่นจับผู้ชายมั่งอะไรเด็กมั่งอะไรต่ออะไรเราก็เหมือนว่ามันไม่คล่องทีนี้ก็หลวงปู่บอกว่าศีล5นี่แหละเราก็ไปนิพพานได้นั่นน่ะถ้าศีล8เนี่ยเราอยู่วัดเนี่ยมันไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกับคนภายนอกมากนะนั่นน่ะถ้าเราศีล5ก็พอทีนี้เราก็ภาวนาด้วยเนี่ยภาวนาไปด้วยนั่นแหละไม่ต้องกลัวนะโยมนะทีนี้พอเรารักษาศีลห้าให้มันเดี๋ยวมันก็เข้าใจศีลแปดเหมือนกับว่าคุณโยมจะต้องอยู่ทางบ้านถ้าเป็นศีลแปดมันอาจจะมีรายละเอียดมากขึ้นครับหลวงพ่อเช่นจะต้องดูแลผู้ป่วยที่อาจจะเป็นผู้ชายก็ได้ใช่ใช่ในข้อพรหมจรรย์นั่นแหละนั่นแหละทีนี้ก็หลวงปู่บอกว่าเอาศีลห้านี่แหละครับพุทธเจ้าก็บอกไว้แล้วว่าศีลห้าก็ไปนิพพานครับนั่นนะทีนี้พอมันได้แล้วมันรักษาศีลข้อเดียวศีลไม่ทำบาปครับแต่ศีลของคนชั่วที่ต้องรักษา247ก็ดีนี่แหละมันคนดีรักษาศีลข้อเดียวศีลไม่ทำบาปศีลไม่กรรมดำไม่ขาวเนี่ยคือศีลของพระอรหันต์นั่นน่ะแต่หลวงปู่พุทธาก็บอกอย่างนั้นนะพอท่านได้แล้วเนี่ยมันไม่ล่วงศีลทั้งหมดมันก็เลยว่างๆเนี่ยนั่นน่ะเหมือนว่ากินข้าวคอยตายพอหมดลมก็ไปแล้วนั่นน่ะใช่ไหมไม่มีเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นพอได้แล้วนั่นน่ะหลวงปู่พุทธาบอกว่าหนาวไหมหลวงปู่หนาวพอดีร้อนพอดีนั่นน่ะพอดีหมดนั่นน่ะเห็นไหมไม่ให้โยมหนักใจเลยทีนี้เมื่อกี้เนี่ยลองดูคนนั้นก็แกนนะชงน้ำกาแฟไม่ใส่น้ำตาลนะโอ้ไม่เป็นไรอ่ะน้ำตาลมาทีหลังก็กินทีหลังก็ได้มันไปรวมกันนิดสองนั่นน่ะเห็นไหมท่านไม่ทุกข์ใจใจใจท่านบอกใครลำบากใจใช่ไหมครับนั่นแหละนั่นแหละท่านไม่ทวงทำไมแก่เหลือเกินไม่หวานเลยอะไรต่ออะไรใช่ไหมไม่พูดนั่นน่ะเห็นไหมนี่คุณยายก็เหมือนกันพอได้ลดพระธรรมไม่ด่าลูกสะใภ้ลูกสะใภ้ตอนหลังก็รักกันทีนี้ก็พอคุณยายหมดวาระแล้วก็ตายตายกระดูกเป็นพระธาตุเป็นแก้วที่ใหญ่แก้วทางสุพรรณนะตอนนั้นก็กินเหล้าเก่งเมาหลับตำรู้ตำทางโอ้แบบนี้ลูกหลานดูถูกคิดได้ก็เลยมาปฏิบัติธรรมกับหลวงพ่อสังวานอะไรต่ออะไรทีนี้เอาใหม่ตั้งต้นใหม่นั่นน่ะเห็นไหมก็ไม่ต้องใครสอนมากเลย
เชื่อเห็นไหมเชื่อว่าการปฏิบัติเนี่ยเห็นไหมเชื่อว่าภาวนาดีรักษาศีลดีทีนี้จะเผ็ดหรือจะจืดก็ไม่บ่นลูกสะใภ้เนี่ยเห็นไหม หลายคนพอได้แล้วนั่นแหละไม่บ่นไม่ว่าก็เป็นที่รักของชาวบ้านใช่ไหมนั่นแหละคุณตาเปื่อยก็กระดูกเป็นทองด้วยเป็นแก้วด้วยแล้วก็ยายเพียกแม่วินนี่ก็เป็นเขาเล่าให้ฟังนั่นแหละตาไม่มีฟันทองเลยทำไมเป็นทองคำพอแบ่งไปให้ลูกไม่เชื่อไปกินเหล้าพรุ่งนี้เป็นสีเงินนะโอ้ร้องไห้เลยบอกว่าเนี่ยพ่อดีขนาดนั้นเห็นไหมเนี่ยปัจจุบันนะลูกติดหลวงปู่ดุลนั่นนะอีกคนหนึ่งชอบภาวนาอีกคนชอบทำบุญด้วยใส่บาตรทุกวันแต่คนชอบภาวนามากนะเป็นกระดูกเป็นพระธาตุด้วยกันผู้หญิงสองคนนะที่รู้นะนั่นนะเห็นไหมนั่นนะถ้ากินแต่เหล้าจนตายเป็นธาตุของพญายมเลยพญายมจะกอกน้ำทองแดงก็ต้องกอกจับปากกอกน้ำทองแดงอะไรต่ออะไรนะที่เราทำรูปไว้นั่นน่ะเห็นไหมทีนี้เราไม่ต้องไปตึกโดนกอกโดนอะไรพญายมก็ดีใจนะคนใจบุญมาเที่ยวนรกนรกก็หยุดนะนั่นน่ะบางคนมีฌานไปได้นั่นน่ะเห็นไหมไปโปรดสัตว์นรกนั่นเองนั่นน่ะถ้าไม่มีใครไปโปรดนรกก็อยู่อย่างนั้นน่ะเดินเหมือนเดินเครื่องอยู่งั้นน่ะไม่หยุดสักทีนั่นน่ะที่ว่าพระมีฌานนะไปโปรดในนรกก็หยุดก่อนเย็นไปพักหนึ่งนั่นนะเห็นไหมแบบนี้แหละเพราะฉะนั้นบุญกุศลเนี่ยมันบางคนยังไม่เชื่อใช่ไหมแล้วเมื่อไรจะเชื่อสติเมื่อไรจะเชื่อศีลเชื่อธรรมนั่นนะเห็นไหมมันไม่จริงหรอกมันเสื่อมไปหมดแล้วมันเสื่อมแต่ใจตัวเองพระยังไม่เสื่อมนั่นน่ะพระก็ไม่เสื่อมจะพระองค์ไหนไม่เชื่อพุทธเจ้าก็ไปตามพุทธเจ้าใช่ไหมมาอยู่แล้วยังมาเมาอีกก็นั่นแหละก็เป็นคนอยู่อย่างนั้นน่ะหลวงปู่วันบอกเราก็ยังเป็นนายอยู่นั่นเนี่ยถ้าเราไม่เชื่อหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นให้ไปอยู่ในถ้ำในไปป่านั่นแหละโอ้ยเราดุนักเลงที่นายได้พอมาบวชโอ้โหมืดเก่าก็จะกลัวสินะลอยเสือยังกระทำก๋วยเตี๋ยวแค่เห็นรอยเสือก็จะกลัวเรากลัวก็ยังเป็นนายอยู่สิทีนี้ก็ภาวนาไปเสือก็ไม่มานั่นน่ะเห็นไหมเลยได้สมาธินั่นน่ะก็เที่ยงลงเที่ยงลงใช่ไหมคมใจได้ไม่งั้นก็สติแตกคนเดียวในป่าในดงใช่ไหมไหนจะงูไหนจะเสือไหนจะสัตว์ร้ายคิดไปทั่วเนี่ยสติของท่านดีชาติสุดท้ายของท่านเห็นไหมมันเป็นอย่างนี้แหละคนเราโต
ถ้ายังคิดว่าศีลดีสมาธิดีเนี่ยใช้ได้ตั้งใจค่อยๆทำไปนั่นน่ะหุงข้าวใหม่ๆหุงไม่เป็นหรอกสุกมั่งดิบมั่งอะไรเป็นแหละแฉะมั่งจนทำนานใช่ไหมถ้าไม่หุงจ้างก็ไม่เป็นสมัยโบราณเนี่ยหุงเช็ดน้ำมาเนาะนั่นน่ะบางทีก็ไหม้มั่งมันไม่พอดีนั่นน่ะจนหุงจนทำนานใช่ไหมนั่นน่ะก็เหมือนทำภาวนานั่นน่ะมันไม่มาเกิดอีกก็ต้องมาสานต่ออีกถ้ามันไม่มาเกิดอีกมันทำเสร็จชาตินี้ก็สบายเลยนั่นเห็นไหมเป็นอย่างเงี้ยไม่ต้องมาปวดมาเมื่อยเส้นเอ็นกระดูกทั้งหลายเนี่ย300 ท่อนเนี่ยจะว่างไงครับจะไม่ให้มันปวดมันก็จะปวดจะมันปวดเส้นหรือมันปวดกระดูกหรือว่าใจมันปวดมันนามธรรมเนี่ยถ้ามันกระดูกหักก็มันก็ต่อกับจิตเข้าไปอยู่ในสังขารมันก็ปวดถ้าออกมาอยู่ข้างนอกได้มันก็ไม่ค่อยปวดนั่นแหละมันเบานะพอเข้าไปมันจะปวดเนี่ยคนมีฌานฉลาดใช่ไหมหลวงปู่บอกว่าตัวร้อนก็ทั้งมันก็ออกไปติดออกไปให้มันปวดเกิดตะกายใจไม่ปวดเนี่ยรู้จักหนีคนทำได้เนี่ยเป็นอย่างเงี้ยคนทำไม่ได้กันทั้งหมดนั่นแหละแต่ทำซะจนได้ใช่ไหมหลวงปู่วันหลวงปู่จวนหลวงพ่ออะไรล่ะที่ว่ามาเดือนนี้ท่านล่วงลับไปนั่นน่ะเห็นไหมหลายองค์นั่นน่ะที่ทำได้แล้วก็กายมันปวดมันทุกข์แต่กายแต่ใจมันสบายนั่นน่ะใครก็หลวงปู่ไม่เห็นเป็นอะไรเลยนะหน้าใสแต่กายมันปวดนะใช่ไหมนั่นนะจึงว่าอดทนได้อดทนไม่ไหวแล้วมันคุกคามมากท่านก็ไปเลยนั่นนะพอสังขารมันทนไม่ไหวมันแก้ไม่ได้ที่บอกว่าหลวงพ่อกระเสมไงเป็นมะเร็งกระดูกมันกินกระดูกก็ต้องเข้านิโรธอยู่เรื่อยเลยคนไม่รู้ก็บอกโอ้โหทำไมเข้านิโรธบ่อยเป็นเดือนๆมันก็กลับเข้ามามันก็ปวดกระดูกมันกินกระดูกแต่ก็ไม่รักษาปล่อยให้มันกินอยู่นั่นน่ะพอหมดอายุแล้วท่านก็ไปหมดเรียกว่าหมดกรรมเห็นนะทีนี้ลุงก็จรัญไปหาบอกว่าเอ๊ะมาผ่านมาได้ยังไงองค์นี้ผ่านประตูมาได้ยังไงท่านต้องหายตัวเข้ามาสินะไม่งั้นไม่มีใครให้เข้าเพราะว่าหลวงปู่ป่วยไงท่านก็รู้ท่านก็ไม่ว่าอะไรแต่แสดงว่าท่านหายตัวเข้ามาได้ก็มาคุยกันทั้งคืนนั่นน่ะมาอยู่กับหลวงปู่แล้วก็หลวงปู่ก็บอกว่าท่านไปอาบน้ำแล้วท่านมาเหนื่อยท่านไปอาบน้ำแล้วก็เดี๋ยวได้มาฉันน้ำปานะ
คนละแก้วเอหลวงปู่ก็ไม่ได้ไปไหนทำไมน้ำปานะมีสองแก้วนั่นท่านก็สงสัยทีแรกนั่นบอกไม่ต้องสงสัยบอกว่าฉันเนื้ออะไรต่ออะไรนะไม่ได้น้ำก็ไม่ได้ผ่านพระพี่เลี้ยงทำไมเนี่ยเห็นว่าฌานบารมีของท่านนั่นนะเห็นว่าทีนี้คนไม่รู้ก็เอ้ลุงปู่ป่วยเข้านิโรธอยู่เรื่อยเลยนั่นนะถ้าเข้าไม่ได้มันก็ทรมานถ้าเป็นชาวบ้านเห็นว่าปวดไม่ไหวถึงจะตายนั่นนะตายเร็วกว่าหลวงปู่ท่านเห็นไหมป่วยอยู่นอนป่วยอยู่แต่ไปบินธบัตภูเก็ตนู่นไปบินได้เขาก็ตามมาดีนะว่ามันจริงไหมโทรศัพท์มาจริงหลวงปู่หลวงพ่อครับหมดเวลาพอดีก็สำหรับช่วงแรกของรายการธรรมะสว่างใจก็ได้หมดเวลาลงแล้วต้องขอพักสักครู่จากนั้นเรากลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการก็ขอเจริญพรขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมซื้อที่ดินถวายวัดเป็นธรณีสงฆ์ณวัดเทพนิมิตอำเภอปันนะเรจังหวัดปัตตานีเนื้อที่3ไร่2งาน 1,400 ตารางวาตารางวาละ 2,500 บาทหรือตามกำลังศรัทธาร่วมบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาปัตตานีชื่อบัญชีวัดเทพนิมิตเลขที่บัญชี907-097-3154 ติดต่อร่วมบุญได้ที่หลวงพ่อว้อ089-293-3531 089-293-3531เติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตขอเชิญร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961240 024961164
ขอเชิญร่วมสร้างบารมีหล่อพระทองคำบริสุทธิ์5พระองค์น้ำหนักองค์ละ1กิโลกรัมเพื่อประดิษฐานณวัดเบญจพุทธารามพระแก้วจักรพรรดิพระธาตุหนองโนจังหวัดศรีสะเกษท่านสามารถติดต่อสอบถามร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์มหาสันโทร0846679194 0846679194หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารกรุงไทยบัญชีออมทรัพย์เลขที่311-342-9161 311-342-9161ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพซื้อที่ดินและร่วมสร้างสิ่งปลูกสร้างเพื่อสร้างสำนักสงฆ์เขาน้อยเทพมงคลโดยหลวงปู่เสงี่ยมสมาจาโรวัดด่านเทพมงคลอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬจำนวน24ไร่ณบ้านดงรังหมู่ที่4ตำบลวังคันอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีท่านสามารถร่วมบุญเป็นเจ้าภาพได้ตารางวาละ199บาทหรือตามกำลังศรัทธาสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยบัญชีเลขที่430-073-6502 ชื่อบัญชีพระเสงี่ยมแช่มชื่นขออนุโมทนาบุญมาณโอกาสนี้สาธุสาธุสาธุติดตามรับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจทุกวันอังคารถึงวันเสาร์เวลา 16:00 น.ถึง 18:00 น.ทางสถานีโทรทัศน์โดยวัดสังฆทาน SBBTV 999ตอบปัญหาธรรมะโดยวันอังคารพระอาจารย์ทิพกรสุขิโตวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามจังหวัดนครราชสีมาวันพุธพระอาจารย์กฤตนิมมโลสำนักปฏิบัติธรรมสวนธรรมประสานสุขจังหวัดชลบุรีวันพระฤหัสบดีพระอาจารย์ชาญชัยสิริวิชโยวัดสังฆทานวันศุกร์หลวงพ่อสามารถสมาธิโกวัดสังฆทานวันเสาร์หลวงพ่อบุญส่งวณิชศรีโลวัดสังฆทานท่านสามารถโทรศัพท์เข้ามาสอบถามปัญหาธรรมะ024961163ขอเชิญร่วมสร้างบารมีหล่อพระทองคำบริสุทธิ์5พระองค์น้ำหนักองค์ละ1กิโลกรัมเพื่อประดิษฐานณวัดเบญจพุทธารามพระแก้วจักรพรรดิพระธาตุหนองโนจังหวัดศรีสะเกษท่านสามารถติดต่อสอบถามร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์มหาสันโทร0846679194 084-667-9194 หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารกรุงไทยบัญชีออมทรัพย์เลขที่311-342-9161 311-342-9161ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมซื้อที่ดินถวายวัดเป็นธรณีสงฆ์ณวัดเทพนิมิตอำเภอปันนาเระจังหวัดปัตตานีเนื้อที่3ไร่2งาน 1,400 ตารางวาตารางวาละ 2,500 บาทหรือตามกำลังศรัทธาร่วมบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาปัตตานีชื่อบัญชีวัดเทพนิมิตเลขที่บัญชี907-097-3154 907-097-3154ติดต่อร่วมบุญได้ที่หลวงพ่อว้อ089-293-3531 089-293-3531
ธุชนทุกท่านเราก็กลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการธรรมะสว่างใจซึ่งในช่วงที่2ก็ยังได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อสามารถสมาธิโกครูบาอาจารย์วัดสังฆทานมาเป็นองค์ตอบปัญหาธรรมะให้กับญาติโยมสาธุชนทุกท่านสาธุชนท่านใดที่มีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรือต้องการจะสอบถามปัญหาธรรมะก็สามารถโทรฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่หมายเลข024961164 024961164หรือฝากคำถามผ่าน Facebook เพจวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญกราบนมัสการหลวงพ่อพบกับญาติโยมในช่วงที่2ของรายการครับสาธุญาติโยมเจริญสุขกันละแก่ญาติโยมที่ได้รับฟังรับชมในรายการตอบปัญหาก็ดีทุกๆปัญหานั่นนะ ว่าธรรมะเนี่ยไม่มีวันอิ่มวันเต็มเพราะว่าถ้าสงบแล้วได้สดายิ่งขยันมากกว่าอีกมากกว่าคนธรรมดาอีกแล้วก็คือตรงเที่ยงตรงนั่นแหละไม่กองตัวเองนั่นแหละไม่กาะใจของตัวเองก็ไม่กองนั่นแหละไม่หลอกตัวเองละนั่นแหละพวกคิดยังไงก็ทำได้เนี่ยมีความสุขมากช่วยไปรับทีมีความสุขมากเพราะฉะนั้นน่ะขอให้เราได้ตั้งใจอดทนทำความดีเนี่ยไม่งั้นมันก็ไม่รู้ขึ้นมาเต็มนั่นแหละเพราะฉะนั้นบุญกุศลเนี่ยถ้าเราสำนักงานเพราะฉะนั้นตั้งใจตั้งมีศรัทธาทำบุญเนี่ยสาธุเพราะฉะนั้นเรามีศรัทธามากเนี่ยดีแล้วที่คนตั้งใจหรือว่ามีการที่ว่าเราไปไหนไม่ได้แล้วต้องอยู่เป็นเพื่อนพ่อแม่ก็ดีเนี่ยเห็นไหมเราก็ยังมีเวลาปฏิบัติธรรมด้วยเนี่ยเป็นบุญเป็นกุศลของเรากันทุกคนเลยถ้าไม่งั้นมันมียาใจไงธรรมะเป็นยาใจนี่แหละยานอกมันไม่หายก็ต้องอาศัยยาใจนั่นถึงจะมีความสุขใช่ไหมความสุขความเจริญเพราะฉะนั้นน่ะจึงว่าคนอยู่ในโลกนี้ยังฉลาดเนี่ยอยู่ในโลกทั้งสองไม่มีความทุกข์ความทุกข์ไม่เข้ามาหาตัวคนเราอ่ะเห็นไหมอยู่ในบ้านอยู่เหมือนอยู่ในธรรมเย็นสบายพอออกนอกธรรมเห็นไหมเอาเรื่องมาเข้าบ้านมาให้พ่อแม่ใช่ไหมพอเป็นอะไรขึ้นมาจะหนีมาบ้านมึงมีไปหาเพื่อนมึงนะมันไม่มีความสุขนั่นนะเห็นไหมเพราะฉะนั้นจะไปดูถูกตัวเองดูถูกคำสอนของพุทธเจ้าพุทธเจ้าเห็นไหมพุทธเจ้าเกิดมาพูดได้ก็เพราะว่าพุทธเจ้าสร้างบารมีมาเห็นไหมมาจนเตียต้องไกลกำไรแสนมหากัปเนี่ย
มากกว่าเราเยอะแยะใช่ไหมก็เป็นพิเศษนั่นเองที่ว่าพูดได้นะเห็นไหมทีนี้ก็ถ้ามานึกถึงลูกสัตว์เห็นไหมมีพรสวรรค์น้อยก็ต้องเดินให้ได้ถ้าเดินตามแม่ไม่ได้ก็เดินกินนั่นนั่นเองบุญนะก็เลยมีพรสวรรค์ว่าพอเกิดมาแล้วต้องเดินได้ต้องวิ่งได้เห็นไหมพอเสียดเดียวละง่วงเงียบเดียวเดินเห็นได้เห็นไหมกินนมละพอออกมาเห็นไหมคอแห้งละเนี่ยพ่อแม่เห็นไหมรักลูกมากเห็นไหมเจ็บตัวยังไงก็ทนเนาะเนี่ยเห็นไหมเพื่อให้ลูกเติบโตพอเติบโตมาแล้วเดี๋ยวนี้มันจะมาฆ่าพ่อฆ่าแม่กันเราจะทำแล้วเมื่อไรจะได้เกิดอีกใช่ไหมนั่นแหละฆ่าคนอื่นก็บาปอยู่แล้วฆ่าพ่อแม่บาปหนักเข้าไปอีกเห็นไหมแล้วดูถูกคำสอนนั่นแหละพ่อแม่ก็บางคนก็ไม่เชื่อไม่ได้เอาใจใส่ในคำสอนไหว้พระสวดมนต์ให้ลูกดูก็ไม่ค่อยได้ทำเนี่ยไปกันใหญ่เนี่ยมีลูกน้อยดูแลพี่เลี้ยงไม่มีตายง่ายๆเห็นไหมเนี่ยช้างก็ยังมีพี่เลี้ยงกันเยอะที่มันรอดก็เพราะพี่มั่งป้ามั่งน้ามั่งช้างเขาว่างั้นนะดูแลกันเอาใจใส่ทีนี้แม่มีลูกคนเดียวเนี่ยแม่ทำงานลูกเผลอหน่อยเดียวลูกโดนไปตกบ่อมั่งตกน้ำมั่งน่าเห็นไหมตายแล้วไม่ทันโตเนี่ยเห็นไหมก็เสียเวลาอีกเห็นไหมต้องเสียมาเกิดอีกถ้าได้มาเกิดมาเป็นมนุษย์อีกก็ยังดียังไม่ได้ทำบุญเท่าไหร่ก็ตายเนี่ยพอเราไม่ตายเรายังได้ทำบุญอีกเยอะใช่ไหมถ้าเราเป็นสัมมาทิฏฐิเนี่ยจึงว่าเพราะฉะนั้นไม่เสียหลายหรอกนะเกิดมาเป็นคนถ้านึกถึงความดีพระพุทธเจ้าอะไรมั่งครับขอกราบหลวงพ่อครับคุณโยมสอบถามทางนี้ครับหลวงพ่อครับสอบถามว่าเมื่อมีความโกรธขึ้นมาเราจะระงับความโกรธได้อย่างไรครับทีแรกมันจะก่อนมันจะหายแล้วมันไม่ค่อยหายหรอกต้องนึกถึงคำสอนที่ว่าไปฟังเทศก็ดีเราก็ไม่หายง่ายๆโกรธแล้วทีนี้โกรธก็เป็นงูบ้างเป็นสัตว์บ้างนั่นแหละเป็นตกนรกทำไงมันจะหายโกรธมันต้องมีศรัทธาด้วยนะจะศรัทธาเลิกโกรธเนี่ยโกรธทีไรก็อายเขานั่นนะเราเคยเย็นๆแล้วเรามาโกรธมันไม่มีความสุขทีนี้เราก็ต้องทีนี้เราเข้าใจขึ้นต้องเจริญสติไว้เจริญสติเจริญเมตตาโกรธก็อยู่กับเรานี่แหละโกรธมากๆไม่มีเพื่อนใจร้อนไม่มีเพื่อนเห็นไหมนั่นน่ะทีนี้ใจเย็นคุยสนุกสนานมันก็มีพรรคพวกแต่พรรคพวกที่เป็นบุญเป็นกุศลด้วยก็ดีเนี่ยทีนี้เจริญเมตตาไว้ดูเฉยๆก็ขอให้เขามีความสุขใช่ไหมนึกถึงใครได้ก็ขอให้เขามีความสุข
ศัตรูหมู่พันผูกโกรธไว้ก็มาสู้กันอีกเราไม่ผูกโกรธไว้ดีกว่าไม่ต้องมาเกิดมาเจอกันอีกนั่นแหละเจริญเมตตาไว้นั่นแหละจะได้มีความสุขนะไม่มันไม่ได้มันก็ค่อยๆทำไปจะให้มันเลิกโกรธเองไม่ได้เนี่ยมีศีลมีธรรมมีสติขึ้นเรื่อยนั่นน่ะมีความมีภาวนาเข้าภาวนาเข้ามันไม่รู้จะไปโกรธกับใครนั่นน่ะเห็นมั้ยมันเกิดมันโกรธนี่แหละมันจึงไปเกิดเป็นสัตว์เยอะนั่นน่ะงูนี่เห็นมั้ยไปโดนมันก็มันเอาเลยมันดุนั่นน่ะก็ว่างูเงี้ยวเขี้ยวคอเนี่ยมันเกิดมาด้วยโทสะนั่นแหละเศษกรรมมันจึงไปตกนรกมาแล้วแต่มันไม่รู้เนี่ยบางคนไปเกิดเป็นมาเกิดเป็นพรหมก็บอกว่ายังไปเป็นสัตว์เดรัจฉานได้มาเป็นเทวดาก็เหมือนกันเศษกรรมมันยังไม่หมดแต่ก็เป็นคนใจดีเป็นสัตว์ที่ใจดีหมดกรรมมาเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วก็ใจบุญสุนทานนั่นแหละเห็นไหมมันจึงจะหมดภพหมดชาตินั่นนะถ้าเราไม่โกรธไม่ผูกโกรธนั่นนะไม่เอาโกรธมาเป็นสารณะนั่นนะเราเอาบุญกุศลมาเป็นสารณะดีกว่านั่นนะถึงจะเห็นว่ารวยแสนรวยแต่มันดับโกรธไม่ได้มันก็ไม่มีความสุขเลยนะอากาศมาดร้ายเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่ก็ต้องตายกันหมดถึงโตดุกินสัตว์ได้หมดอะแต่วันหลังถึงโตก็โดนกินเหมือนกันพอมันแก่ก็เห็นไหมเนี่ยมันวงจรชีวิตของเขาถ้ามันเป็นสัตว์ในป่ามันไม่มีใครดูแลมันได้มันไม่มีใครเป็นกรรมการนอกจากคนนำมาเลี้ยงตายในกรงนั่นแหละถึงยังไม่มีใครกินใช่ไหมนั่นน่ะเหมือนกันความโกรธมันก็อยู่ในวัฏจักรชีวิตนี่เองขอย้ายไม่มีเลยนั่นแหละพุทธเจ้าโกรธก็ไม่เอานั่นแหละพระเทวทัตเนี่ยผูกโกรธเท่าไหร่อย่าไปเอามากเลยมันลำบากเหลือเกินมันไปตกนรกมั่งอะไรมั่งพอให้เอากรรมสายน้อยไม่เชื่อกรรมมาต้องกรรมมือเลยปรารถนาเลยว่าจะต้องผูกโกรธทุกชาตินั่นเห็นไหมพุทธเจ้าก็มีพระเทวทัตนั่นแหละคอยตามลาวีแต่จ้าสุดท้ายก็จากกันอีกไปสูงก็ไปต่ำเนี่ยนั่นเห็นไหมไปทางตรงก็ไปแผ่นนิพพานไปเลยเอานะยังช้าอีกถ้าไม่โกรธไม่อาฆาตพุทธเจ้าก็ไปด้วยกันนะแผ่นนิพพานเหมือนกันนั่นนะครับหลวงพ่อครับมีคำถามคุณโยมสอบถามก็คือในการดำรงชีวิตประจำวันเกี่ยวกับเรื่องการทำงานนะครับหลวงพ่อก็จะต้องพบเห็นกับเพื่อนร่วมงานมีการขัดแย้งบ้างโดนตำหนิจากผู้บังคับบัญชาหรือเจ้านายบ้างแล้วใจก็จะนึกคิดเรื่องราวที่มันไม่ค่อยสบายใจก็กราบเรียนสอบถามหลวงพ่อวิธีปฏิบัติทางจิตใจหรือการน้อมใจเพื่อความสงบไม่ให้ฟุ้งซ่านรำคาญใจได้ยังไงครับหลวงพ่อครับก็ยอมรับถ้าเราทำผิดเจ้านายติเตียนก็ยอมรับว่าต่อไปเราจะทำไม่ดี
เราจะทำไม่ดีกว่านี้อะไรต่ออะไรเราจะไม่เถียงแล้วเราก็ไม่โกรธนั่นน่ะทีนี้กับเพื่อนก็เหมือนกันใช่ไหมกับเพื่อนกับฝูงก็เหมือนกันเราบางอย่างก็ต้องตามเขานั่นแหละพูดสนุกไปถ้าเราไม่พูดเลยเขาก็หาว่าเราอะถือตัวถือตนอีกนั่นน่ะ ใช่ไหมเขาก็สนุกไปแต่ใจเรามีศีลมีธรรมนั่นน่ะเราไม่ผิดศีลธรรมก็ดีแล้วถ้าเพื่อนกินเหล้าเราก็ไม่กินนั่นน่ะเราก็บอกว่าเป็นโรคหัวใจพอกินไปมากๆมันติดใช่ไหมมันติดแล้วก็เป็นโรคหัวใจเป็นโรคเราก็ไม่กินนั่นน่ะก็ดีถ้าเพื่อนไปกินเหล้าเราก็ไปกินเหล้ามันก็พลอยกันติดนั่นน่ะไม่ได้ชวนกันเลิกนั่นน่ะเห็นไหมเพราะฉะนั้นเหล้าแก้วเดียวมันไม่แพงพอไหลแก้วก็มันแพงเป็นหมื่นเป็นแสนเกิดแทงกันเกิดฆ่ากันมันเป็นแพงเลยที่แรกมันไม่แพงมันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นพานเนี่ยมันพานมหาพิษเนี่ยนั่นน่ะคิดจนตัวตายนั่นน่ะเห็นไหมแต่เราจักชวนเพื่อนไปทางดีนั่นนะมันจะได้ดีกันไปหมดที่เราก็ไม่ไปพยายามหลีกเลี่ยงนั่นนะอบายใช่ไหมโอ้โหเที่ยวกันดึกๆเดินเดินบาครับทีนี้ก็คนผ่านมันเยอะเมาก็แล้วกลายเป็นคนผ่านสมัยนี้นั่นน่ะสมัยก่อนมันไม่ค่อยเท่าไหร่สมัยนี้มันมากเข้าผ่านมันเยอะเข้านั่นน่ะตัดนรกมาเกิดเยอะรูปหล่อแต่ใจมันไม่หล่อแล้วกินเหล้าเมายากันใช่ไหมเนี่ยมันจะขายคนมันจะฆ่าคนมันจะเอารัดเอาเปรียบกันนั่นน่ะใช่ไหมเขาลืมปิดกุญแจเดี๋ยวเดียวมันก็รักเขาไปแล้วเดี๋ยวนี้เห็นไหมจ้องจะรักจ้องจะอะไรกันลืมไม่ได้เลยเห็นไหมไม่ควรเดาตังใส่กระเป๋าใหญ่ๆนั่นทีนี้ก็ไว้สัก50 บาทก็ยังดีกันมันมาตีเราใช่ไหมเอาใส่ไว้ในตัวเอาออกยากใช่ไหมมันฟ้าไปก็ฟ้าไปมันฟ้ากระเป๋าไปก็ทั้งหมดนั่นนะเห็นไหมเอาใส่ไปสัก400,000-500,000ยิ่งดีใหญ่มันก็ชักไปได้หมดเลยกว่าจะเอามาคืนได้ใช่ไหมนั่นน่ะบางคนเผลอนิดเดียวเอาไว้ที่หัวรถนั่นแหละแล้วกลับไปเอาอะไรในบ้านกลับมาไม่เจอแล้วเงินสมัย40 กว่าปีนะ70,000นั่นน่ะเห็นไหมห่อเงินไว้จะไปเข้าธนาคารนั่นน่ะเห็นไหมถ้าเดี๋ยวนี้เห็นไหม300,000-400,000ถ้าปล่อยมือหน่อยเดียวลืมทำไม่ได้เลยเห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะไฟฟ้าเดี๋ยวนี้มันทำไมมันลัดวงจรกันอยู่เรื่อยเลยต้องไม่อยู่ก็ต้องดับนั่นแหละศึกษาให้ดีนะทำไมมันไฟมันไหม้บ้านอยู่เรื่อยเลยนั่นเพราะฉะนั้นน่ะอันตรายอยู่รอบด้านเห็นไหมเผลอไม่ได้นั่นน่ะหม้อข้าวเตาไฟแก๊ส
นั่นน่ะมันระเบิดเอาง่ายๆเนี่ยรถเดี๋ยวนี้เห็นไหมระเบิดคนอยู่ในนั้นออกไม่ได้ตายอีกนั่นน่ะทุกข์ไปหมดนั่นน่ะคนนี่ราคาหลายล้านพอตายแล้วมันไม่มีราคาแล้วตอนมีชีวิตอยู่นี่มีค่ามากมีค่ากับคนรอบข้างนั่นน่ะพอตายแล้วช่วยอะไรไม่ได้แล้วช่วยคนอื่นก็ไม่ได้ไม่มีค่าแล้วเห็นไหมเพราะฉะนั้นศีลธรรมนี่แหละนำสุขศีลธรรมนี่ที่จะพบสุขก็เพราะมาศีลธรรมทำงานแล้วก็ยังต้องมีพกศีลธรรมไว้ด้วยใช่ไหมไปไหนไปกับศีลกับธรรมนี่เห็นไหมเราฉลาดเราก็ต้องมีสติใช่ไหมรอบตัวนั่นนะไม่มีสติก็ไม่ได้นั่นนะเห็นไหมทุกข์ไปหมดถ้าเรามีสติมีบุญเรายังแจกเขาได้นะนะเหนือคนเนี่ยคนมีบุญก็เหนือคนให้ทานเป็นคนเหนือคนให้ทานเป็นรักษาศีลเป็นนี่แหละเสียสละเป็นนี่เรียกว่าคนเหนือคนสัตบุรุษเนี่ยนั่นเห็นไหมไปที่ไหนก็มีความตกเหมือนอย่างกับเขาไม่ยอมสร้างโรงพยาบาลแต่คนนั้นมีที่ไกลชุมชนเขาให้นั่นเห็นไหมเขาให้สร้างโรงพยาบาลที่โควิดเนี่ยมันไม่มีใครอยากทำอยากสร้างไปใกล้บ้านคนก็กลัวเนี่ยคนน่ะไม่อยากเป็นเลยนั่นแหละแต่บางคนเห็นไหมศีลก็ไม่ได้ไม่เพื่อภาวนารักษาศีลรักษาธรรมยังแถมเล่นกันอีกเล่นกันไม่ได้ปิดหน้าปิดตาอะไรต่ออะไรมันก็ประมาทเลยพอเกิดขึ้นมาแล้วก็ทุกข์เนี่ยจะไปให้พ่อบ้านคนเดียวเนี่ยเห็นไหมจะต้องเนี่ยมีตะกู้ใช่ไหมนั่นแหละไม่มีนั่นเลยไม่มีประเทศไทยไม่มีให้เขากู้มั่งเลยนั่นเห็นไหมมีแต่กู้เขามาเมื่อไรจะหมดไม่ใช่บาทสองบาทนั่นประมาทกันนั่นแหละทีนี้ก็เห็นไหมพ่อบ้านแม่บ้านพ่อเมืองแม่เมืองต้องดูแลนั่นเห็นไหมมันยากเหลือเกินแล้วพอเป็นขึ้นมาเนี่ยโทษใครก็ไม่ได้เนี่ยเห็นไหมถ้ามันเป็นหมดตายกันหมดจะทำไงนั่นน่ะตายเหลือสักล้านสองล้านเป็นไงนั่นน่ะมันก็ว่าเขาไม่ได้เนี่ยกฎแห่งกรรมใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก่อนจะตายเรารักษาศีลไว้เราภาวนาไว้ช่วยเหลือเกื้อกูลกันเนี่ยพอบนปิดก็จะไม่มีเงินกินกันแล้วเห็นมาจะไปขอเท่าไรก็ไม่พอนั่นเห็นมาธรรมชาติเห็นมาอยู่ในเมืองไม่ได้ปลูกอะไรไว้กินเลยก็แย่เลยต้องใช้เงิน
ดูล้ำไปนะเห็นไหม พอแต่นั้นนะ เรารักษาชีวิตของเรา จะในก็ทำงานแล้วก็ลำบากเหนื่อยเหน็ดมาแล้วยังไปเที่ยวกันหามลุ่งหามกำเรียกว่าเราใช้ไปทางผิดเยอะทรัพยากร พ่อแม่ว่าไม่ฟังนั่นแหละและรุ่นใหม่โอ้ยมีปืนมีมีดมีรถเครื่องมีรถใหญ่ทีนี้ก็ไม่ทำกินกันแล้วไปอวดกันอยู่นั่นนะเห็นไหมก็ไม่มีความตกอะไรเลยนั่นแหละเพราะฉะนั้นเราจะเอาทุกข์เข้าบ้านเราจะเอาทรัพย์เข้าบ้านดิทรัพย์เข้าบ้านนี่มีความสุขทรัพย์เข้าบ้านเข้าเมืองมีความสุขจะมาออกจากบ้านออกจากเมืองขาดทุนหมดนั่นเห็นไหมใช่ไหมทีนี้คนดีคนประเสริฐใช่ไหมพระเวสสันดรใช่ไหมให้ก็หมดตอนหลังกลับมาหมดคนที่เกียรติก็กลับมาเข้าใจพระเวสสันดรนั่นเห็นไหมเมตตาธรรมนั่นนะเห็นไหมชาติพระเวสสันดรจะหมดชาติละให้ลูกให้เมียไม่โกรธเมื่อให้เขาไปแล้วเราก็ไม่เอามาคืนละนั่นนะพอเมาแล้วก็อยากจะได้คืนก็ให้เขาไปแล้วเลิกกันแล้วเมาก็จะไม่คืนดีโอกาสหลวงพ่อครับมีคำถามจากคุณโยงบีครับจากจังหวัดราชบุรีนะครับสอบถามว่าเราจะเจริญสติแบบไหนนะครับที่จะชนะคนที่เห็นแก่ตัวนั่นที่มีทิฏฐิสูงเจ้าคะโอ้ถ้าเป็นพวกบ้านถ้าเป็นสามีภรรยาด้วยพูดไม่ได้เลยครับโอ้ยเงียบอย่างเดียวถือเงียบอย่างเดียวไม่งั้นเขาจะตีเอาอย่างเดียวบางทีตีบ้างเตะบ้างก็ไหว้พระอยู่นั่นแหละพระพุทธเจ้าเราเป็นทาสพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นนายมีอิสระเหนือกาพระพุทธข้าพระเจ้ากูสิวะผัวเมาเตะเมียทำไมทำมาเมียก็ไม่โกรธทีหลังฟังธรรมะหลวงพ่อนั่งกรรมฐานทำอะไรไม่รู้นั่นแหละเมียก็เปิดเบาๆทีนี้ก็บอกเปิดให้ฟังมั้งสิฟังทำอะไรไม่รู้เพราะเมียดีเมียไม่พูดเนี่ยถ้าคนใกล้ถ้าคนไกลบ้านทั้งมันเพียงแต่มันเจอกันมันก็ว่ากันเราก็ไม่ไปผูกโกรธนั่นนะเราก็ยิ้มหัวเราะได้นั่นนะมันไม่งั้นมันก็ยั่วอยู่นั่นนะใช่ไหมนั่นนะต้องแก้ที่ตัวเราใช่ใช่ไปแก้เขาไม่ได้นะฮะนั่นแหละนั่นแหละคือเราจะไปชนะเขาก็นั่นแหละมันก็เกาะเวรกันนะครับใช่ใช่เป็นอย่างนั้นแหละอย่างนี้เราต้องฝึกจิตจริงๆนะครับว่ามันจะสวนทางกับสิ่งที่เขาทำนะฮะทำสติจึงว่าภาวนาไปภาวนาไปหลวงพ่อพาตุกนะตอนที่แรกท่านก็ไม่รู้หรอกท่านก็ทำไร่ทำนากันนั่นแหละท่านมาบวชเจ้าเข้าห้องปฏิบัติกันนั่นแหละ6 ปีมั้งนั่นแหละแล้วก็ไปทำต่ออีกทำต่อจนนั้นต
สติเข้มแข็งขึ้นนั่นแหละเห็นป่ะพอจะชวนกลับบ้านมีไร่มีนาเอาปืนมาอวดอยากจะให้ลูกกลับบ้านไม่กลับแล้วนั่นแหละโอนสุดท้ายพ่อแม่ได้พึ่งเห็นไหมนั่นแหละบ้านปลายสุดท้ายเนี่ยเผาศพก็เผายังสมเกียรติเลยนั่นแหละใช่ไหมคนนู้นก็ช่วยคนนี้ก็ช่วยนั่นแหละเห็นไหมเนี่ยเพราะเราจะเป็นคนเราเป็นพระเวสสันดรจะได้น้อยได้มากเราอดทนวันหลังก็เลิกลาไปเองคนอิจฉาลิษยานึกว่าชาติก่อนๆเราไปทำไว้นั่นน่ะเราไปตีเตียนเขาไว้อะไรต่ออะไรสารพัดอ่ะนั่นน่ะเราทำมาก่อนแล้วแต่มาชาตินี้อยากจะเป็นคนดีก็ต้องอดทนมากเราอยู่ยิ่งอยู่ทางโลกด้วยเนี่ยนั่นน่ะเห็นมามันเป็นอย่างนี้แหละผู้ทำแตกหม้อหายแตกก็ไม่บ่นไม่ว่านั่นน่ะถ้าอยู่ด้วยกันนั่นน่ะเห็นไหมบางคนเนี่ยเจ้าชู้ผัวเจ้าชู้เลิกเกินเอาผู้หญิงมานอนในบ้านก็หุงข้าวให้กินปฏิลับปูที่นอนให้ทีหลังแม่ผู้หญิงเมียน้อยไม่เห็นเขาแม่ผู้หญิงไม่เห็นโอ้ยเมียเขาเป็นพระเขาใจดีเอาลูกเราไปดีกว่านั่นเห็นไหมสู้ไม่ได้ถ้าไปหัวแวเขาตีกันทะเลาะกันนั่นน่ะคนเอาใจพระไม่ได้สู้โยมใจพระไม่ได้พระโสดาบันเนี่ยนั่นน่ะตอนหลังก็ได้โสดาบันก็ไม่โกรธนั่นน่ะผู้ชายทีหลังก็ไม่กล้ามาทำไม่เห็นใช่ไหมนั่นน่ะเห็นไหมเป็นแบบเนี้ยถ้าไปหน้าบึ้งหน้างอเอาแล้วกินข้าวก็ไม่อร่อยแล้วเห็นหน้ากับหน้าบึ้งหน้างอจะชวนตีกันอีกนั่นแหละเห็นไหมมันยิ่งไปกันใหญ่มีแต่เสียกับเสียนั่นแหละมันทำยังไงได้ล่ะทีแรกก็รักเราเหลือเกินพอปีสองปีก็เบื่อแล้วไปเที่ยวนอกบ้านดีกว่าไปหาใหม่เนี่ยเพราะมันไม่มีสินกันเนี่ยถึงว่าตายกันง่ายๆเห็นไหมเพราะไม่มีสินเนี่ยไม่เชื่อสินนั่นโยมเอ้ยบอกว่าจะเรารักตัวเราดีกว่าเรารักตัวกลัวบาปเราไม่ต้องไปรักแฟนมากอะรักครึ่งเดียวไงกันไว้ก็เขาไม่ดีเราก็ช่างเขาเถอะปล่อยเขาเถอะตัวของเขานะเราไม่ได้ไปตกนรกด้วยนั่นนะเราไม่ได้ยึดถือนั่นแหละคนสุดท้ายก็สังขารนี้มันก็แก่ลงไปทุกวันนั่นแหละแต่ทะเลาะกันก็แกะก็ต้องจากกันรักกันก็ต้องจากกันนั่นแหละเราทำดีชาตินี้ชาติเดียวมีความสุขมากนั่นเธออย่างเงี้ยดีนั่นแหละเห็นไหมนั่นแหละไม่งั้นยังมีพระ
ยังมีพระไว้กราบไปไหว้ยังมีพระในบ้านถ้าเราไม่โกรธเราก็ใจเป็นพระนั่นน่ะนั่นแหละก็ตัวพระนิพพานตัวทำให้เราโกรธตัวเราเลิกโกรธได้เราไปนิพพานได้นั่นน่ะเขาบอกว่าชนะคนอื่นหมื่นแสนเนี่ยชนะใจพวกบ้านเนี่ยชนะใจสามีได้นี่แหละเท่ากับชนะตัวเองตัวเองทำให้ชนะได้ชนะไม่ได้ก็เป็นปากเป็นเสียงน้อยจกน้อยใจแอบน้อยอกน้อยใจอยู่นั่นน่ะนั่นน่ะไม่ว่าเป็นเพื่อนกันเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายไม่ใช่นึกว่าไม่ใช่เงินไม่ใช่ทองนั่นแหละไม่ได้นั่นแหละเห็นไหมมันเพื่อนปรับทุกข์กันก็จริงนั่นแหละเห็นไหมทีนี้เขาเป็นยังไงเราไม่เป็นเราถือทำไว้วันหลังเขาดีนั่นแหละบางทีเขามีบุญเขาจะกลับมาดีได้ถ้าไม่งั้นแตกกันหมดเห็นไหมถ้าไปพูดคำเล็กคำน้อยนิดนึงก็ไม่พูดถ้ายิ่งกำลังหิวข้าวมาพูดไม่ดีคนข้างนอกเขายิ้มน้อยยิ้มใหญ่นั่นแหละเลยหลงไปเสียข้างนอกนั่นแหละเห็นไหมเพราะฉะนั้นเราจะต้องฉลาดนะอยู่กับโลกให้ได้อยู่เพื่อจะเอาธรรมให้ได้นั่นเองตื้อให้ได้ธรรมให้ได้ธรรมะให้ได้ใช่ไหมมันลำบากเหลือเกินใหม่ๆเหมือนอย่างกับล่อนทองนั่นได้นิดเดียวก็ต้องเก็บเม็ดเดียวก็ต้องเก็บทองมีค่าพอเก็บหลายๆเม็ดได้มันก็มากเข้าก็ไปขายได้นั่นน่ะเก็บเดียวก็ต้องเก็บนั่นน่ะเห็นไหมความดีก็เหมือนกันเหมือนล่อนทองนั่นน่ะมันล่อนอยู่ในใจเราความคิดอยู่ในใจเรานี่เองจะไปทางไหนจะเอาทางบุญหรือทางบาปไปนั่นมนุษย์นี่เองมาเติมสีมาเติมแต่งก็อยู่ในโลกมนุษย์นี่เองนั่นพอฉะนั้นน่ะที่บอกว่าทุกวัดเกิดมาสร้างบารมีกันมาสร้างโรงพยาบาลมาสร้างโรงเนี่ยลงต้อมมนุษย์เนี่ยนั่นน่ะไม่เหมือนลงต้อมรถนั่นเองนั่นน่ะมันยังไม่ตายก็ซ่อมมันไว้ก่อนพอตายแล้วบางคนมันทำใจได้มันก็ไปดีได้นั่นน่ะไปถึงสวรรค์นิพพานเนี่ยในหลวงจึงเอาทุกอย่างไงบ้านพักคนชราเด็กกำพร้าเนี่ยเห็นไหมทำทุกอย่างที่เป็นบุญนั่นเราเห็นไหมทำเล็กทำน้อยมีเงินน้อยเราก็ทำน้อย50ตังค์เราก็ทำได้ลุงปู่บอกแค่ไหมถ้าวันหนึ่งเรามีมากเขาเราก็ทำเงินหมื่นเงินแสนได้นั่นน่ะบางคนทำเป็นแสนบางคนทำเป็นพันเป็นบาท10บาท20บาทก็เห็นไหมมันเงินดังนั้นนั่นแหละทำไปทำมาเห็นไหมไอ้คนที่จนยากก็เพราะว่ามันเศษกรรมทุกตัวโลกจะไปว่า
เราไม่มีนั่นน่ะทั่วโลกใช้ทำไงอ่ะใช้แรงงานเด็กบอกว่าต้องไปถูบ้านเด็กก็เห็นไหมคนดำก็ดีนั่นน่ะต้องช่วยพ่อแม่จะได้เอามีอาหารกินไปวันๆนั่นน่ะกว่าจะเติบโตเนี่ยกว่าจะดีได้เห็นไหมดีก็ดีเหลือเกินในที่ไม่ทำก็ไม่ทำเลยนั่นน่ะเห็นไหมมันมีทุกเมืองนั่นน่ะความเจริญเนี่ยความเจริญของวัตถุไอ้มันไม่ทำนั่นน่ะเงินน้อยดูถูกเงินน้อยคนประเทศนอกมาทำเหมือนกันอะไรอ่ะฝรั่งก็เหมือนกันขายของถูกถูกขายดอกไม้ทำไปทำมาเวียดนามเป็นเจ้าของร้านดอกไม้ดูสิมันก็ต้องดิ้นรนนะเห็นไหมไม่ทำก็ไม่ทำเลยพลังเห็นไหมลำบากนั่นนะช่วยใครไม่ได้บอกว่าขอให้รวยนะรวยไปทำไมเอ้ารวยดีๆจะได้ช่วยคนได้จะได้สร้างบารมีได้เต็มอ่ะถ้าไม่รวยเลยจะไปช่วยใครได้หลวงปู่บุญทันก็ยังตั้งโรงพยาบาลนั่นน่ะเห็นไหมท่านมีบาทเดียวท่านมีบาทลูกเดียวท่านช่วย80หลังหรือไง80ป้องหรือไงนั่นน่ะเห็นไหมทำทางเพชรบูรณ์นั่นน่ะก็ทำได้เห็นไหมเพราะอย่าดูถูกเงินน้อยทำไปคนมีมากมันก็ทำให้คนมีน้อยก็ทำนั่นน่ะไอ้คนไม่ทำเลยที่ไม่มีเลยถ้าไม่ทำต้องน้อยคุณใหญ่จนตายไม่ทำเลยชาติหน้ามันก็แบบอนาถาอีกถ้ามาเกิดเห็นไหมมันเป็นแบบนี้นั่นแหละหลวงปู่ฟันหลวงปู่แหวนนำทำหมดหลวงปู่ฟันก็ทำหลวงปู่มหาบัวก็ทำนะเห็นไหมช่วยชาติทองคำ12-13ตันแล้วก็ท่านก็ดีใจแล้วว่า10ตันก็ดีใจแล้วมี13ตันหลวงพ่อถนองโมโหคนใดมีเยอะน่าจะ50ตันน่าใจฟ้าลีเจ้าไม่เสียดมเสียดายเห็นไหมน่าจะช่วยกันนั่นน่ะคนรวยเยอะนั่นน่ะเห็นไหมไปอยู่ต่างประเทศก็เอามาช่วยกันนั่นน่ะเห็นไหมต้นได้เนี่ยมันเงินส่วนกลางเงินค้ำประเทศเห็นไหมนั่นนะบางคนก็บอกว่าหมดแล้วมันเอาไปหมดแล้วบางคนบอกว่ายังอยู่เขาก็ยังเอาทองไปเติมเรื่อยทุกปีนั่นนะเห็นไหมเขาอยากได้บุญกันถึงเป็นพระก็ยังทำนำกันเห็นไหมนี่จึงว่าไทยล่มเย็นไงมีทุกข์ก็ยังหัวเราะได้ยังยิ้มได้เพราะว่าเรามีศีลธรรมเราไม่ใช่รัฐบาลทำคนเดียวนั่นน่ะใช่ไหมเราไม่เกี่ยวเราให้ในหลวงทำคนเดียวก็แล้วกันอย่างนี้เราก็ไม่ได้บุญไปเลยใช่ไหมเกิดมาเห็นไหมมีช่องทางทำได้หมดบาทหนึ่งสลึงหนึ่ง5 บาท 10 บาททำได้หมดนั่นนะ
บุญดังนั้นนั่นไม่มีหรอกฝนตกลูกโตตุ่มลูกโตองค์หลวงปู่บอกนะมันก็ตกมาลูกเท่านิ้วก้อยเนี่ยเห็นไหมแต่มันตกมากมันเต็มไร่เต็มนาเห็นไหมเงินน้อยเงินมากมันตกลงมาถ้วยกรุงตานั่นเห็นไหมสร้างเดี๋ยวนี้เห็นไหมพิพิธภัณฑ์ไม่ต้องทำพอรุ่นหลังเขาช่วยกันทำเห็นไหมลุงตาไม่ต้องทำนะลูกติดนะอยากได้บุญกันก็ทำกันไว้นี่ยุคนี้ยุคเจริญใช่ไหมยุคเจริญนั่นนะถ้าใครมีบุญก็ทำไปไม่ต้องทำซะจนหมดเนื้อหมดตัวไม่ใช่อย่างนั้น5 บาท10 บาท20 บาท100 บาท1,000 บาทแล้วแต่กำลังทรัพย์ใช่ไหมท่านก็บอกนั่นนะทำไปทำมาทำจนได้ที่แรกเห็นไหมใจเราโอ้โหเมื่อไรหลวงตาจะทำพระป่าพอพระป่ามันก็เล็กๆไงที่นายได้พระตาทองคำสายระยงระยางมาแล้วห้อยมาโอ้โหอย่างนี้นี่เองเห็นไหมคนรวยก็10 บาท20 บาทอะไรนะคนจนก็บาทหนึ่งมั่ง50มั่งตะลึงมั่งเออเดียวล่ะเห็นไหมนั่นแหละความเป็นคนไทยที่มีน้ำใจดีนั่นแหละยังมีเยอะนั่นแหละเห็นไหมก็อยากจะเห็นไหมปนไปแล้วโอ้บางคนหมดเลยมันยกกับไปหมดถ้าตำรวจตามมาไม่ได้ก็หมดไปเลยนั่นเห็นไหมแต่ที่ทำบุญเอาไว้มันติดตัวเราไปภายหน้าน่ะเห็นไหมนั่นเหมือนอย่างสร้างพระไว้ก็ดีวัดแต่ทองคำนั่นน่ะแต่300,000เห็นไหมลุงพ่อโตทำเป็นหลวงพ่อโตแต่เป็นฟ้าหินนะเห็นไหมคนก็ช่วยกันมา200,000 กว่าแล้วเห็นไหมเดียวนั่นนะเราก็ทำไว้เออมีก็ไปให้เขานั่นแหละบางทีเห็นไหมวัดเขาล้อมเขาก็เอาไม้ตะเคียน1,000 ปีอยู่ทำใต้ดินมาทำเป็นพระนั่นแหละมาแก่เป็นพระไว้ของเก่านะมันยังไม่ผุพังก็เอามาทำเอาไว้ก็สวยงามนะเห็นไหมบางคนก็สร้างเป็นทองเหลืองเป็นหินนั่นแหละเห็นไหมนั่นแหละเพื่อจะได้ปฏิสังขรณ์อาจารย์ดมก็เหมือนกันทิศดมก็ทำไว้บอกว่าจะให้เหมือนอย่างกับอนุเคราะห์แบบอนาถาบิณฑิกาเศรษฐีนั่นนะครับขอการหลวงพ่อครับพอดีหมดเวลาพอดีก็สำหรับในวันนี้รายการธรรมะสว่างใจก็ได้หมดเวลาลงแล้วสาธุชนท่านใดที่มีข้อติชมหรือแนะนำรายการก็เขียนจดหมายมาได้ที่วัดสังฆทานในวงเล็บมุมซองรายการธรรมะสว่างใจเลขที่100/1หมู่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์110000หรือฝากข้อความติชมแนะนำผ่านเพจ Facebook วัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญสำหรับในวันนี้ก็ขออนุโมทนาบุญกับญาติโยมสาธุชนทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังตลอดจนทุกๆคำถามที่ผ่านเข้ามาในรายการส
ุดท้ายนี้กราบนิมนต์หลวงพ่อได้ให้พรกับญาติโยมทางบ้านด้วยครับบุญกุศลที่เราได้ทำกันทุกบุญก็ดีได้ภาวนากันก็ขอให้องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรามีอายุมั่นฝันยืนมีอายุยิ่งยืนนานสมเด็จพระบรมราชินีก็ดีพระพันปีหลวงก็ดีขอให้ท่านมีอายุยิ่งยืนนานมีความเกษมสันลานแล้วก็พระบรมสารนุกวงทุกๆพระองค์ก็ดีขอให้ท่านมีความเกษมสำราญมีอายุยิ่งยืนนานแล้วก็กษัตริย์ใจทุกๆพระองค์นั่นน่ะที่รับขันไปแล้วก็ดียังไม่เข้านิพพานก็ขอให้ท่านได้รับบุญรับกุศลทุกๆรูปทุกๆนามแล้วก็ทั่วโลกขอให้เขามีความสุขไวๆสัตว์ที่มีธาตุดินน้ำลมไฟก็ขอให้มีความสุขทุกท่านทุกคนเทอญสาธุสาธุเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพซื้อที่ดินและร่วมสร้างสิ่งปลูกสร้างเพื่อสร้างสำนักสงฆ์เขาน้อยเทพมงคลโดยหลวงปู่เสงี่ยมสมาจาโรวัดด่านเทพมงคลอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬจำนวน24ไร่ณบ้านดงรังหมู่ที่4ตำบลวังคันอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีท่านสามารถร่วมบุญเป็นเจ้าภาพ